รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับนี่พบกับรายการสายวาร์ปนะครับเอพิโซดที่24แล้วนะครับวันนี้โดมี่ก็มาอยู่ถ้ำกลางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองก็คือศิลปากรพิเตเขตวังสนามจันทร์นะจ๊ะก็เลยไม่ถูกเพราะว่าคนก็เยอะๆเขาก็เลยมาเปิดตรงแถวนี้แถวโรงอาหารตรงข้ามกับโรงอาหาร50ปีนะฮะวันนี้เราก็จะมีงานคอนเสิร์ตคือมันจะมีเสียงข้างนอกบ้างเนาะเพราะว่าเรามาเปิดข้างนอกแล้วก็เราจะมีคลิปไปคอนเสิร์ตที่มอทแล้วก็มีงานอื่นๆอีกมากมายสับลังคีแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็มอทไม่โคที่โรงเรียนเก่าของผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดมากเลยแล้วก็ไปชมกันเลยเดี๋ยวพี่ช่วยถือกล้องไว้แล้วก็เวลาจะถ่ายก็กดตรงนี้ครับได้ค่ะถ่ายกล้องใหญ่ก่อนค่ะกล้องใหญ่ค่ะกล้องใหญ่ได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นอะไรจะดูแต่อันนี้เฮ้ยเออแต่คนเรียนจบเยอะลูกหน้าไปก่อนโอเคลูกหน้าเลยเหรองั้นพี่ต้องจบแล้วแหละโอเคมาเดี๋ยวถ่ายรูปกล้องนี้ค่ะมา1 2 1 2 3อีกรูปนึงนะคะ1 2 3โอเค1 2 3จับเวลาอีกนิดนึงโอเคค่ะไม่ได้จับเวลาด้วยค่ะไม่เป็นไรนี่ในนี้ไปแล้ว1นาทีโอเคค่ะใช่ใช่อีกหนึ่งนาทีค่ะก็ขอให้ดีฟรีเรียนจบปริญญาโทแล้วเรียนวิชาก็ได้จบปริญญาตรีแล้วปีนี้ก็จบปริญญาตรีแล้วจ้าลงดีครับตั้งแต่ปีนี้เรียนที่ฟิลิปปินส์ตามหาดีฟรีไม่มีก่อนคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปงานวันเกิดพี่เฟรมชวินแถวถนนพระราม4ที่ร้าน Eaton Priest ในซอยจรัญมงคล50หลัง3ย่านมิตรนะครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2565ก็คือเป็นคลิปทางบ้านของพี่เฟรมเขาจัดขึ้นมาให้พี่เฟรมโดยเฉพาะนะครับก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจต่อแล้วก็จะมีของเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากทางบ้านก็คือรูปภาพสับปะรังเคต่อมานะครับเราก็จะข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าเขตบางกอกใหญ่ใกล้ๆกับตรงข้ามเขตพระราชวังธนบุรีเดิมนะครับก็คือวัดหงสารามในศาลเจ้าพ่อตากนั่นเองนะครับที่นี่ก็จะมีงานบวงสรวงละครเรื่องรักโคตรโหดอย่างมึงภาค3นะครับที่หลงซื่อรีกับแฟงสรันเป็นคนแสดงนำนะครับรับบทเป็นเดกะอิดนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2565นะครับแล้วก็จะมีน้องนนท์โรซี่แล้วก็มีนักแสดงนำรุ่นพ่อก็คือคุณเอพระสินนั่นเองนะครับและอีกคับข้างอีกหลากหลายนับพันแสนล้านชีวิตนะครับและงานนี้ก็มีรถฟู้ดทรัคมาให้แฟนๆแล้วก็คนที่มาทำทัวร์แถวนั้นได้มีของกินได้กินนะครับคลิปต่อไปก็คือคลิปงานรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถวท่าพระจันทร์ตรงสนามตรงข้ามสนามหลวงนะครับเมื่อวันที่27 20 19แล้วก็วันที่29นะครับก็เราได้ไปเมื่อพฤษภาคมนะครับเราก็ได้ไปธรรมศาสตร์กันเพื่อไปงานของพี่เทอร์โบงานของพี่ฟุกงานของแก๊งเดอะแอนิเมตรูปของค่ายของคุณสนุกอีกนะครับนับคับข้างตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาพี่เทอร์โบกันก่อนนะครับในวันที่19ที่ผ่านมาเราก็ได้เดินต้อหามั่วๆแต่ขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะเบอร์หน้าไม่ได้ทุกคนเพราะคนเยอะเกินเยอะมากจริงๆไหมวันนี้คนเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับ
ขนาดนี้เราก็ต้องอยู่ตรงรานตรงหน้าหอประชุมนะครับกำลังจะเดินไปหาพี่เทอร์โบกันที่เขานัดหมายไว้ตรงคณะวารสารนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยขณะที่กำลังเดินหาที่เทอร์โบเราก็ได้เจอพี่ริวอาชีรวิทย์นักแสดงหลักจากช่อง3แล้วก็เป็นเด็กนาดาวเก่านะครับของวงนี่นะครับของวงนายบายนายนะครับตอนนี้เขาก็ได้ออกไปเป็นนักแสดงของทางช่อง3เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินมั่วตัวลงแถวคณะวารสารอยู่นะครับหลังจากที่เราได้มั่วเป็นตรงแถวคณะวารสารศาสตร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปหาพี่เทอร์โบตรงแถวคณะรัฐศาสตร์กันนะครับก็มั่วมากประชากรหนาแน่นก็เดี๋ยวเราไปมั่วกันเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่ตรงคณะรัฐศาสตร์แล้วครับตอนนี้เรากำลังจะพุ่งหน้าไปหาพี่เทอร์โบแล้วก็จะเดินตามพี่เทอร์โบยิ่งกว่าสัมภเวสีแถวกรุงธนบุรีศรีมหาโพธิ์กันนะครับเราก็จะเดินตามกันไปต่อไปนะครับเราก็มาสู่วันที่2ของเราก็คือวันที่20พฤษภาคมนะครับนี่นะครับซุ้มงานแจกของฟรีมาถึงแล้วครับเมื่อกี้ที่เราได้ไปเอามานะครับก็คือเราก็มาหาพี่ฟุ๊กพิสิทธิ์กันต่อนะครับจากเรื่องอองช่องแต่งกันเถอะ
แต่ตอนนี้เราก็ได้เดินมาแถวท่าพระจันทร์มีดอกมงดอกไม้สมัยเด็กๆผมก็เคยมาที่นี่มาซื้อบอลตามแม่มาแต่คราวนี้คืองานจริงๆจังๆสักทีนี่เราก็จะมาดูบรรยากาศอากาศการขายของเพลือลึกของต่างๆดอกมงดอกไม้อารมณ์เหมือนเราเดินปากคลองตลาดไม่ต้องไปถึงปากคลองมาถึงที่นี่คุณได้ของแล้วมากมายเยอะแยะมากเราก็เดินวนไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้เอาหน้าของแต่ละคนไปใช้เพื่อทางการค้านะฮะเราก็แค่มาดูพวกสินค้ากันต่อเพราะว่าเพื่อให้มันเป็นบรรยากาศย้ำว่าทำมีติดหน้าคนเพื่อเป็นบรรยากาศไม่งั้นบรรยากาศงานจะดูหลงเหลงกันไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังอยู่ตรงที่เราได้มาของเทอร์โบเมื่อวานนี้กันนะครับก็มาหาพี่ฟุกกันต่อก็มาอยู่ตรงดงต้นไม้สักต้นหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เราก็มาเจอคณะที่พี่ฟุกจบแล้วคือคณะรัฐศาสตร์นั่นเองนะครับประชากรแน่นมากแล้วก็จะมีพี่เกตด้วยที่จบคณะรัฐศาสตร์ของค่ายแอติเมทลูปนะครับเขาก็จบคณะนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาวันซ้อมไงไม่รู้เหมือนกันนะมาของแก่พี่ฟุกคนหล่อคนเดียวของเรานะครับผู้พิสิทธิ์เราก็ไม่พูดมากไปชมกันเลยนี้เราก็ได้เดินแต่เราลืมถ่ายคลิปตอนที่เจอพี่ฟุกจริงนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอาจจะเป็นคลิปใน TikTok แต่ว่าอีกวันนึงนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งภาพไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในช่วงซ้อมใหญ่ครับอาทิตย์แรกเรียกว่า1ตอนเช้าเรามีงานต้องไปทำต่อที่แถวนานาเพราะว่าเรารับงานพิเศษไว้นะครับเดี๋ยวเราขอพูดแค่นี้เนาะตอนนี้เราก็ได้ออกจากประตูท่าพระอาทิตย์แล้วก็จะได้เดินทางกลับไปทำงานโดยสาย15กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจอกันใหม่ในตอนวันที่27ของเทอร์โบกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันเลยบ๊ายบายก็ต่อจากคลิปมอทอก็เราก็ไล่เลาะมาที่อีกสถาบันหนึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์เนาะเราก็ได้ไปดูละครของเพื่อนคนหนึ่งแต่เราต้องจองตั๋วเข้าไปนะแต่เดี๋ยวต้องส่งหวน ATK 2รอบ
รอบทั้งก่อนขึ้นตึกแล้วก็ขึ้นมาเข้าหอที่เราเนี่ยตอนที่เราได้กำลังดูเนาะก็คือเราดูรอบเช้ารอบ 4:15 ก็คือหนังเรื่องของฟอร์อารันก็คือเรื่องอะไรวะเรื่องประหลาดเป็นประมาณแบบเด็กที่ชื่อซันไปแอบชอบพี่คนหนึ่งที่เขาร้องเพลงในผับบาร์คาราโอเกะตรงนั้นแหละแบบนึงแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโต๊ะจีนมหาสนุกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เป็นตีนตอนตกตรงที่คณะอักษรศาสตร์ค่ะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับส่วนการแสดงก็จะจัดอยู่ที่ชั้น6อาคารมหาจักรีสิรินธรนะครับตรงคณะสารกาที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับข้างๆกับท่ารถสาย21กับ141แล้วก็ตรงใกล้ๆกับสาย16นะครับก็จะมีละครที่มีละครช่วงวันที่30ถึงวันที่3มิถุนาก็คือช่วงนั้นนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีรอบเช้าแต่รอบเช้าคนจะดูน้อยแล้วก็รอบเย็นคนจองเต็มเลยเราไม่ได้ไปดูเนาะแต่เราก็ไปดูไม่ได้ดีแหละรถมันติดนะจ๊ะจุบุจุบุก็ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนท่านเจ๊เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้ากับงานจุดๆๆนะจ๊ะสำหรับนี้สวัสดีGently in my ear I'm coming back to you, baby I'll soon be there I'll soon be there ตอนนี้เราก็ได้มาสู่วันที่8มิถุนายนนะครับกรกฎาคมมิถุนายน6565เราก็ได้มาอยู่ที่สายใต้เก่าตรงปิ่นเกล้าก็คือกอดข้ามสะพานคลองบางกอกน้อยนั่นแหละก็คือตรงข้ามบัดเกตี้อ่ะเราก็ได้เดินทางไปจองตั๋วเพื่อไปนครปฐมผมวงเล็บมอศิลปากรนะจ๊ะฮะแต่เราไม่ได้นั่งรถของไอ้ศิลปากรไปนั่งรถของกรุงเทพพนมทวนไปไอ้ที่ว่ารถจัดนครปฐมไม่มาไงแต่ราคาของที่เราจะไปมอศิลปากรเพื่อจะไปหาพิธีของเราก็45บาทตลอดสายเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง15นาทีจากตัวสายใต้เก่าถึงพระนครปฐมซองเล็บมอศิลปากรท่าระวังสนามจันทร์นะจ๊ะวินจะอยู่ตรงวินรถตู้เบอร์6นะครับเราก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยนะครับอันนี้งานจัดขึ้นคืองานรับปริญญาของพิธีวิสรุตจัดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2565นะครับต่อจากที่เราคิดเมื่อกี้ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครปฐมแล้วครับซึ่งปกติจะชั่วโมง15แต่ตอนนี้ที่หน้ามหาลัยรถค่อนข้างติดแล้วเราไม่สามารถไปข้างหน้าได้นะคะถ่ายเพื่อเป็นการแบบปิดข้อมูลตามหลัก PDPA นะฮะนิดนึงแต่ว่ารถค่อนข้างติดมากข้างนอกกว่าจะมาถึงก็เลยเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ขนาดวันนี้วันซ้อมใหญ่นะแต่ตอนนี้เราก็ไม่พูดมากเราก็ได้เดินเข้ามหาวิทยาลัยเดินมีแต่ชุดนักศึกษาเยอะแยะมากบางงานก็จะกระหลุดไปบ้างเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนประชากรนิดนึงเนาะ
ต่เพื่อไม่การเสียเวลาเราต้องไปหาพิธีวิสรุตของเราให้ได้และให้เจอนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราพูดมากเราก็ไปเจอกันเลยแต่ในคลิปไม่อาจจะไม่มีนะแต่จะมีเด็กอื่นๆมาแล้วก็จะมีในคลิป TikTok อีกนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะมีคลิปวาร์ปด้วยแล้วก็จะมีอีกสัปดาห์คีละมากมายเดี๋ยวก็ไปชมกันเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เจอคลิปของเด็กๆก็คือเราก็ไปเจอเด็กของพิธีแล้วก็เด็กของค่ายพิธีเขาคือเด็ก AB Group กลุ่มนั่นแหละก็จะมีพี่ๆเขาแต่เราไม่ขอบอกชื่อนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเด็กค่อนข้างใหม่เราก็ยังไม่ค่อยรู้ชื่อมากแต่เราขอแต่เราก็จะทิ้งคลิปใน IG แล้วก็ใน TikTok ก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันใน TikTok โดมี่โฟกันนะฮะไปหาเจอนะครับในคลิปมีเป็นคลิปลงใน YouTubeเดี๋ยวเราก็มาโฟกัสกันต่อในบรรยากาศของมหาลัยตรงแถวคณะอักษรกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะขออุบอิบอุบอิบนิดนึง
อันนี้ก็ขอย้อนต่อสักนิดยึงหย่อนไปรับปริญญาเมื่อสักครู่ปริญญาของมอทอวันจริงก็คือวันที่27ก็คือไปวันที่24พฤษภาคมเราก็ได้ไปเจอคนเนี่ยในคนในภาพก็คือคุณบ๊อกพักพลวันละสิรินะครับจากรับบทเป็นรามินในเรื่องเมนูลับฉบับแก้มยุ้ยนะครับและเราก็ได้เดินต่อแถวไอคอนสยามจนถึงฝั่งริมน้ำของไอคอนสยามนะครับห้างที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งธนบุรีดีแล้วไม่มีห้างใหญ่ใหญ่กว่าสยามพาร์คนิดนึงถ้าในตึกเดียวนะแต่เดินลงไม่ก็ลงได้หน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอปิดคลิปแล้วก็ไปเจอกันในตอนจบของเราก็จะมีสรุปเล็กๆน้อยๆทิกไม่ยากนะจ๊ะแต่วันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วแหละก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ช้อปปิ้งให้สนุกกันจ้าสวัสดีจ้า ตอนนี้นะครับเราก็ได้กำลังเดินทางกลับไปฝั่งจากคลองสานนั่นคือฝั่งธนบุรีของเรากลับสู่ฝั่งท่านครนั่นคือฝั่งท่าน้ำสีพญาโดยสารที่ทางห้างไอคอนสยามจัดบริการฟรีออกทุกๆ15นาทีนะครับเราก็กำลังจะเดินทางขึ้นเรือกันตรงที่ท่าเรือไอคอนประตูตรงเกรด4นะครับตอนนี้คนกำลังไทยมุงที่ท่าเรือเลยนะครับก็กำลังจะขึ้นเรือกันตอนนี้เราอยู่ตรงทางเข้าเรือกำลังขึ้นเรือตอนนี้ก็ว่าทางออกนะครับกำลังจะไปกันแล้วแล้วก็ไปกันเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปวันนี้ที่เราจัดเสิร์ฟกันตั้งแต่งานรับปริญญางานวันเกิดพี่เฟมงานป๊อกมิกเล็กๆน้อยๆงานทริปท่องเที่ยวต่างๆสัปปะรังเคละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่รับปริญญาเนาะที่มีความแบบหลากหลายผมเจอคนหลายคนมากเจอตั้งแต่สักกะเบือนยันนายกเราเล่นเราไม่ถึงนายกแต่เราพูดเปรย์เฉยๆเนาะแต่เราเจอคนหลายคนมากทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้โหแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะแต่อย่างที่เราไปล่าสุดอย่างศิลปากรเนี่ยก็ขาไปก็ไม่เหนื่อยมากหรอกเหนื่อยตอนขากลับคือขากลับนั่งจากศิลปากรบ่ายสามครึ่งครึ่งจริงๆอ่ะเขาเลิกช้ากว่านั้นเนาะแต่เราอ่ะก็ต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่าจากบ้านเราไกลมากเกือบเหมาไฟสุดท้ายของสายอ่ะของสายบ้านผมอ่ะก็คือสาย1-7เกือบเหมาไฟสุดท้ายแหละ
คือเพราะว่าเนื่องจากว่ารถติดมากคือนั่งรถอ่ะจากศิลปากรอ่ะประมาณรถออกประมาณบ่าย 3:45 ไปถึงสาย4ก็คือประมาณ4:45 5แล้วก็ต่อ1:15ไปถึงอีก5:45คือสายละชั่วโมงมากเลยก็เลยกว่าจะถึงมันเสียเวลามากเพราะรถติดแต่อย่างของ515เนี่ยขึ้นทางด่วนแล้วรถไม่ค่อยติดเลยตรงช่วงสี่รัฐวงแหวนรอบนอกเพราะนั่นค่าทางด่วนแพงมากบอกเลยแพงชิบหายแพงหูฉี่เลยที่เราจะไปถึงบ้าน2:00 ถึงบ้าน2:00จนแม่สุภาพวิธรรมทำแล้วตอนนั้นก็ยังโชคดีไปที่ถึงบ้าน2:00นุ่มนะแล้วก็ไอ้ทิปรับเป็นยามมทแต่มทนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงพันนครไม่ค่อยเหนื่อยมากแต่กว่าจะกลับก็พอกับไปนครปฐมเลยคือ4:00กว่าจะถึงบ้าน2:00อย่างเงี้ยมันหน่วงมากถ้าแต่ของนครปฐมมันคือหน่วงสุดคือหลายสายแน่นมากคือผมนั่งรถไปเห็นสายแล้ววะนครปฐมมหาชัยก็คือสมุทรสาครตัวจังหวัดสมุทรสาครคนยืนกันเต็มเลยนครปฐมสระยะคนก็ยังยืนเต็มที่เลยจริงๆน่าจะรถนครปฐมสระยะให้มันใหญ่หน่อยคือรถแม่งเล็กแต่คนนั่งกันยืนกันเต็มเลยโอ้โหแต่ยืนจนขาเกร็งอ่ะตอนที่เป็นนครปฐมคือขาเกร็งมากเกร็งแบบเกร็งสุดแล้วของแต่ว่ามันก็มีความสุขอิ่มเอมใจเหมือนที่ไปแหละเหมือนตอนมทเราค่อนข้างอิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะวันอาทิตย์อ่ะเจอดาราหลายคนมากเลยเจอเยอะมากจากที่เกินไปตอนต้นเนาะแล้วก็ไปไอคอนแล้วก็งานอื่นๆอีกอย่างของพี่เฟรมเราก็ไม่เดือยมากอ่ะเพราะมันเริ่ม5:00ใช่ป่ะแต่วันนั้นรถยังไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้รถเริ่มเติมมาติดหนักแล้ววันเสาร์ก็ติดวันอาทิตย์ก็ติดทุกวันจนเหนื่อยมากเราก็ไม่มีอะไรฝากมากเนาะก็ขอปิดรายการไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเทปนี้สปอนเซอร์ไม่ลงเลยเดี๋ยวสปอนเซอร์อาจจะลงเทปหน้าแล้วก็จะมีคลิปย่อใน TikTok อีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันใน TikTok ได้นะครับสำหรับวันนี้ต่อมีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ